มาโอ้ยโอ้โหคุณลัวฮะ19ว่ายังไงล่ะฮะนั่นไงมาอีกดอกนึงโหยังไม่จบด้วยรู้เรื่องฮะโอ้โหคำเตือนคลิปวิดีโอต่อไปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นต่อไปสมควรได้รับคำแนะนำไปกันเลยกราบสวัสดีวัยรุ่นสายปั่นทุกท่านนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้แปะก่อนด้วยนะจ๊ะก็มาวันนี้ลักกี้เนี่ยก็เอาทุนมาสูงนิดนึงนะเพราะว่าต้องการที่จะมาเบ็ดแบบสูงๆเลยจะดูว่าเบ็ดสูงจะได้เท่าไหร่นะที่นี่ก่อนหน้านี้ก็จะเล่นเบ็ดต่ำตลอดนะวันนี้ขอจัดเบ็ด200ไปเลยแล้วกันนะโอ้โหแรกไม่เข้าเลยเว้ยเออไปอุ้ยเฮ้ยหมุนที่2ได้ตัวคูณที่2เฉยเอาเรื่องโอ้ต่อเนื่องด้วยครับโอ้โห 19,000 อ่ะเมื่อกี้อ่ะนี่ไงรู้เรื่องดีโอ้โหเครื่องติดแบบนี้ไม่มีทางที่จะออกก่อนนะไม่มีทางที่จะเอาออกก่อนแน่นอนนะเครื่องติดแบบนี้ต้องไหลฮะไหลยาวๆเลยไหลยาวๆมันต้องได้อัพเป็ดไป400เลยอัพเลเวลเลยฮะได้มาเยอะต้องจัดนะอัดได้ก็ต้องอัดถูกไหมอ่ะได้เยอะก็ต้องเอาฮะบอกเลยจังหวะนี้โอ้ยโคมไฟมา 1,200 ไม่ได้ตัวคูณเสียดายมากไม่เป็นไรต่ออุ้ยสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วโอ้5ตัวรู้เรื่องฮะ12รอบชนะการหมุนฟรีนะฮะมาดูว่าหมุนฟรีจะแตกดีเหมือนแตกนอกหรือเปล่านะฮะในฟรีจะเป็นจัดได้เท่าไหร่ตัวคูณมารัวๆเลยก็ได้ตัวคูณมารัวๆเลยขอไปชนะแค่2ดอกสุดท้ายก็ได้แล้วอุ้ยแต่ 6,000 เลยอ่ะอื้อ 1,200 โอ้หลัก 1,000 ขึ้นทั้งนั้นแน่นอนนะเพราะเราเล่นเบ็ด400นะฮะอย่าลืมตอนนี้โอ้โหได้เยอะแน่นอน 100% นะผมบอกเลยโอ้16,000อีกดอกนึงว่ายังไงล่ะครับไอ้สุดยอดผมบอกแล้วแมวทองไม่เปลี่ยนเกมเพราะอะไรครับนี่คือเหตุผลเลยเออการหมุนฟรีที่เหลืออีก7รอบมาดูจะได้เท่าไหร่มาอีก12,000โอ้โหแต่ละดอกเนาะโอ้12800นะกดรัวรอบเร็วจัดไปครับประสบการณ์น้อยแต่รอบจัดบอกเลย20มาสิครับ3,200ไม่มีต่ำกว่า 1,000 แน่นอนนะฮะชนะแต่ละดอกไม่มีต่ำกว่า 1,000 แน่นอนต่อให้ได้ตัวน้อยตัวเคทั้งน้อยก็ยัง 3,500 ผมบอกเลยเพราะว่าคูณ22แล้วอ่ะครับมาเพิ่มอีกนะตัวแมวนะเกมนี้ตัวแมวจะเพิ่มทีละ2เท่านะตัวคูณนี่ไงมาคูณที่8อ่ะโอ้โหคูณเวอร์วังอลังการมากนะตอนนี้32โอ้โหขอสักดอก34คูณ34พี่น้องชาวไทยโอ้โหรู้เรื่องนั่นไงกูว่าแล้วคูณ40ฮะโอ้โหบ้าไปแล้ว12,800โอ้โหคูณ40ใครเคยได้มั้งโอ้โหโอ้ยบ้าจัดเมกะโอ้โหนี้เบ็ด400เรายังได้แค่เมกะนะฮะยังไม่ถึงซุปเปอร์เมกะมาดูรวมเป็นไงล่ะครับครึ่งแสนไปดิโอ้โหเรื่องโอ้ยเบ็ด400ตอนแรกกะเล่นเบ็ด200นะเล่นไปมันชนะปุ๊บอัพเบ็ด400เลยโอเคฝากกดไลค์ Subscribe นะผมต้องรีบเอาออกก่อนจังหวะนี้แต่ขอบอกไว้อย่างนึงคือแมวทองกำลังแจกของค่าย PG ต้องรีบจัดนะฮะโอเคฝากไลค์ Subscribe เจอกัน EP ต่อไปครับ